นายธนากนกทันธนังครับฟาร์มแพะนมธนาครับผมตั้งที่ตำบลทาเหนืออำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ครับผมของเขาถึงมดส่วนมากจะเป็นอย่างเป็นซาแนนแองโกเป็นความต้องการของตลาดต้องการนมที่มีความเข้มข้นมีไขมันมากกว่าเอาไปทำชีสโอเคกว่าอายุตัวใดเขาถึงจะรีดน้ำนมมันได้หรือว่าเก็บน้ำนมมันได้เนี่ยตั้งแต่ปีแรกเลยครับแต่น้ำนมมันจะน้อยกว่าอายุตัวใดสมบูรณ์ที่สุดดีที่สุดเนี่ยครับ2ปีพร้อมรีดก็คือหลังคลอดอะครับหลังจากเราแยกลูกได้ประมาณสักอาทิตย์2อาทิตย์รีดได้เลยครับต้องใช้ขวดปากแคบนะผลอะไรอย่างต่างๆมันจะลนลงมามันจะทำให้นมมีกลิ่นรีดเสร็จเขาต้องนอกเย็นก่อนเสร็จแล้วก็ใส่ถุงใส่ตู้ฟิตเลยครับฟิตแข็งนะครับต้องไปส่งตอนแข็งเวลาเขาหลีดน้ำนมเนี่ยตัวนึงได้ประมาณกี่ลิตรสองโลสามโลครับแล้วเขาหลีดตอนใดครับหลีดเจ้าแรงแล้วก็ไปส่งครับส่งตอนแมลงพอจะแนะนำหน่อยก่อนน้อยในเริ่มตั้งแต่กี่ตัวก่อนดิกี่กู่อ่ะตัวเมียเนี่ยสัก4ตัวพอครับตัวปู่หนึ่งตัวครับสวัสดีครับรายการเกษตรกรไทยสร้างรายได้นะครับวันนี้เฮามากันที่ตำบลท่าเหนืออำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่นะครับเนาะวันนี้ผมจะพามาที่ฟาร์มแพะธนานะครับเป็นฟาร์มเลี้ยงแพะนมนะครับเพื่อมีการเลี้ยงและการดูแลแพะนมจะได้เพื่อมีการรีดนมจะได้นั้นเดี๋ยวผมจะพาไปรู้จักกับเจ้าของฟาร์มนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมแนะนำตัวหน่อยนายธนากนกทันธนังครับเป็นเจ้าของฟาร์มแพะนมธนาครับผมตั้งที่ตำบลทาเหนืออำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ครับผมครับผมต้องได้มาในส่วนของอย่างครับนี่เป็นคอกรีดครับผมคอกรีดครับคอกรีดแล้วในนี้จะเป็นโรงเรือนของแม่พันธุ์ครับผมอ๋อตรงไหนครับคอกรีดอันนี้อันนี้ครับอ๋อนี่ห้องคอกรีดเนาะเอาไว้สำหรับรีดนมแพะเนาะรีดนมตอนเจ้าแรงโอเคครับไปเดี๋ยวเขาขึ้นไปดูบนคอกกันคอกนี่เขาสร้างแบบเป็นห้องแบบสไตล์อย่างนี้คอกของเขาเนี่ยสไตล์ประหยัด ประหยัดต้นทุนอ่ะครับผมเป็นไม้หมดเลยครับเป็นไม้ที่เขาเซาะได้ตามธรรมชาติทั่วไปเนาะครับผมอ๋อไม้เก่าไม้อย่างที่มันฮักมันอย่างเขาเอามาทำเป็นเขาเลี้ยงในรูปแบบอย่างครับนี่เป็นห้องรูปแบบยืนลงแล้วก็กึ่งปล่อยครับผมว่าเขาต้องหูนิสัยของแปะว่ามันอ่ะเป็นแมงที่ชอบวิ่งเล่นนะครับมันไม่ใช่ชอบแบบถูกกักขังตลอดเวลานะครับแล้วไอ้แปะเนี่ยที่เขาเลี้ยงเนี่ยตอนนี้คือสายพันธุ์อะไรครับเนี่ยที่หันนี่เป็นซาแนนครับซาแนนครับแล้วก็แฮมพันธุ์ก็จะเป็นแองโกครับแองโกลูกผสมครับสร้างน้ำนมสายพันธุ์นี่มันดีจังเลยเป็นความต้องการของตลาดของผมที่จะต้องการนมที่มีความเข้มข้น มีความเข้มข้นแล้วก็เขาก็ได้พันธุ์แองโกเข้ามาเขาก็โอเคในเรื่องความเข้มข้นของมันเขาหมายถึงว่าความเข้มข้นของนมเนี่ยกะครับผมอ๋อไอสายพันธุ์นี่มันดีกว่าหวานเถอะครับผมมันความเข้มข้นของนมนี่หมายถึงอะไรนมมันข้นกว่าไอ้กะมันข้นมีไขมันนักกว่าอ๋อแล้วไอเอาไปทำชีสโอเคกว่าครับอ๋อเอาไปทำชีสได้ตัวเองครับผมอ๋อแล้วนมมันนี่คือนมเอาไปบริโภคได้กะพัชไลท์ก็ได้ครับกะหมายถึงว่าเขาเอาไปทำกลิ่นแบบนมทั่วไปเหมือนนมบัวเนี่ยกะได้ครับอ๋อมันจะมีความมันแล้วก็หวานคนเดียวของมันอืมครับแล้วไอ้คอกของเขาเนี่ยคอกหนึ่งเนี่ยเขามีขนาดต่อได้นะครับคอกแต่ละตัวต่อได้ตัวนี่เม็ดคูณ70ครับเม็ดคูณกับ70ต่อตัวจริงๆอ่ะครับจริงๆอ่ะเม็ดครึ่งเนาะครับแต่ผมอ่ะประหยัดเนื้อที่แล้วก็ทีนี้ผมปล่อยเลยครับผมไปยืนยืนลงตลอดเวลาครับผมอืมเพราะฉะนั้นก็คือสายประมาณเนี้ยปอสำหรับต่อแพะหนึ่งตัวเนาะครับผมย่างตัวหนึ่งเนี่ยน้ำหนักมันเท่าใดนี่แพะนี่40 50ประมาณนี้ครับและอายุมันนะครับมันจะบ่อ้วนและอายุมันแล้วนี่อายุอย่างนี้ประมาณเท่าใดนี่อันนี้4ปี5ปีครับผมอ๋อ4ปี5ปีครับอืมแล้วไอ้แพะเนี่ยกี่ปีอายุตัวใดเขาถึงจะรีดน้ำนมมันได้หรือว่าเก็บน้ำนมมันได้เนี่ยตั้งแต่ปีแรกเลยครับฮะแต่น้ำนมมันจะน้อยกว่าครับถ้ามันเยอะขึ้นเนี่ยมันจะนักขึ้นมาคนเดียวและอายุตัวใดที่แบบว่าสมบูรณ์ที่สุดที่ว่าเพราะได้น้ำนมแบบดีที่สุดเนี่ยครับประมาณ2ปี2ปีครับน้ำนมมันจะสร้างแบบใหญ่ขึ้นครับเวลาเขารีดน้ำนมเนี่ยตัวนึงได้ประมาณกี่ลิตรสองโลสามโลครับ2โล3โลต่อตัวเลยครับแล้วของเขาทั้งหมดมีกี่ตัวครับเฉพาะแม่ลีดนี่มีเสาป่ายแม่ลีดมีประมาณเสาป่าย
แล้ววันหนึ่งเนี่ยเวลาเขาเลี้ยงน้ำนมเนี่ยเขาได้ประมาณกี่กิโลครับผมจะแยกเลยว่าผมไม่ได้รีดถึงมดนะครับผมจะแยกไว้ครึ่งหนึ่งไว้สำหรับชุดแห่งชุดหนึ่งแล้ววันหนึ่งเนี่ยเขาเลี้ยงได้กี่กิโลต่อวันต่อวันผมจะ15-20 15-20 โลครับแล้วเขาเอาไปแปรรูปเมื่อไรก็ครับนมนี่หรือว่าเขาไปส่งผมเอานมดิบไปส่งเลยครับเขาจะเลดแล้วก็เก็บนมดิบเนี่ยเนาะไปส่งเป็นวันต่อวันเลยเนาะครับส่งตอนแมลงแล้วเขาเลดตอนใดครับเลดเจ้าแรงแล้วก็ไปส่งครับอ๋อก็เหมือนวัวเนาะเลดตอนเจ้าตอนแรงครับผมส่งเตื่อเดียวเตื่อเดียวเลยครับเลดตอนใดครับผมนมแพะเนี่ยเลดละ50 บาทเลดละ50 บาทครับคือนี่คือตายตัวละ50 บาทหรือว่าแล้วแต่ช่วงมันมีหลายราคามากครับพี่ถ้าออนไลน์เนี่ยอัพขึ้นมาแห่งน้อยถ้าอย่างที่เขาไปส่งนี่โรงงานครับ50 บาทเพราะฉะนั้นรายได้วันหนึ่งนี่เขาประมาณเท่าไหร่เนี่ยปานๆนะครับวันละ1,000 กว่าบาทครับวันละ1,000 กว่าบาทสำหรับนมอันนี้แค่นมอย่างเดียวเนาะแค่นมครับแล้วนอกจากนมเนี่ยเขาขายยังไงขายใส่พันใส่พันแม่พันลูกพันแล้วก็ลูกขุนครับแล้วก็ถ้าเป็นน้ำนมอ่ะเขาก็จะมีสบู่ก้อนขี้แปะครับครับผมถ้าพูดถึงเรื่องรายได้อ่ะรายได้ถึงมดของฟาร์มเขาเนี่ยต่อเดือนอ่ะตีเป็นต่อเดือนเขามีรายได้ประมาณเท่าไหร่ต่อเดือนเนี่ย35,000ครับ35,000ขึ้นครับผมคืออย่างต่ำๆนี่คืออย่างแบบบ่ได้เลยเนี่ยต่อเดือนนี่ประมาณเท่าไหร่11,000อ๋อนี่คือบ่ได้เลยบ่ได้นี่เพราะอย่างครับเพราะว่ามันจะมีช่วงที่เฮาบังคับมันบ่ได้ช่วงตอนนั้นของผมยังมีบ่เยอะเนาะครับผมก็เลยบ่มีตัวเปลี่ยนเพราะว่าแป้เนี่ยที่ผ่านมานี่ผมมีแค่10แม่นี่มันมีซาวแม่ผมมีตัวเปลี่ยนปีนึงผมจะได้มีรีดตลอดเนี่ยครับอ๋อก็คือเฮาตีเอาตีไว้เลยว่า5 เดือน 5 เดือนเนี่ยครับพอเพียงพอที่สำหรับ2ชุดนี้ครับเฮาเลดทุกวันมั้ยก็ทุกวันครับอ๋อแต่เฮามี2ชุดอีหรอครับมันจะมีชุดหนึ่งที่เฮาบ่รีดอ๋อครับมันจะต้องอยู่ครับอ๋อแต่ก็หมายถึงว่าเขาบ่ได้ผลิตพร้อมกันหมดทุกตัวเนาะเขาก็สลับวันสลับกันผลิตนี่ก่อนหรือว่าสลับเป็นจะได้5เดือนนี้ผลิตชุดนี้แถม5เดือนผลิตแถมชุดนึงครับอ๋อครับอ๋อผมนึกว่าสลับวันกันไปใช่ไหมอ๋อคือ5เดือนสลับเดือนนึงครับเพราะมันจะทำให้เขามีรายได้เข้ามาตึงวันนะครับครับอันนี้ไอตัวนี่แล้วครับเนี่ยไออย่างเนี่ยดำๆตัวสีนี่มันเป็นลูกผสมแองโกครับแองโกอัมพายครับผมแต่ขาวๆนี่ก็คือแองโกซาแนนครับซาแนนครับขาวๆนี่คือซาแนนครับอันนี้คือลูกผสมระหว่างแองโกกับอัมพายซาแนนมันมี3สายด้วยครับแล้วของเขาในข้อเขาถึงมดส่วนมากจะเป็นอย่างเป็นซาแนนซาแนนอย่างเดียวแองโกแพะนี่เป็นตัวแม่หมดเลยครับเขาว่าเป็นตัวครับผมเก็บไว้แค่ตัวแม่ตัวปูนี่ผมเอาไปขายลูกคุณเอาครับอ๋อแล้วก็มีมันจะมีพ่อพันธุ์อยู่ตัวเดียวครับทั้งฟาร์มอ๋ออันนี้เป็นพ่อพันธุ์หนุ่มเอาลูกสกระแปงมาครับของโอเคเดี๋ยวผมไปพอฟังปุ้นนะครับผมนี่พ่อพันธุ์ครับพ่อพันธุ์หนุ่มพ่อพันธุ์หนุ่มอายุปีหนึ่งพอดีครับอ๋อนี่ปีหนึ่งครับพ่อพันธุ์ไว้ทรงผมเหรอไอ้ยาไล่เดี๋ยวทรงผมนะฮะเอลวิสก็ไปรอนะนั่นอันนี้เป็นลูกครึ่งเลยดูทรงผมบ่นยังคิดเอี้ยในตัวตะไดนี่ที่เขาได้มาพ่อพันอันนี้ตัวอยู่ที่ประมาณ9,000-10,000ตอนเขาได้มานี่คือรุ่นนี่เลยแกก็ว่าตัวน้อยกว่านี้น้อยกว่านี้ครับได้มาตอนเขาได้มานี่กี่เดือนผมได้มาตอน7 เดือนครับเดือนครับโอ้แล้วตอนนี้มันตะไดแล้วนี่ตอนนี้ถ้าราคานี่ก็ประมาณ12,000ครับหมายถึงอายุครับอายุตะไดแล้วตอนนี้อายุปีนึงปีนึงครับเพราะตัวน้อยในลูกอ่ะเป็นแพะสาวครับแพะสาวนี่คือจะได้ตัวน้อยครับอายุที่ผสมได้แล้วครับตัวนี้อายุเท่าไหร่นี่ตัวนี้อายุเกือบปีแล้วครับเกือบปีแล้วครับเพราะแพะนี่มันสามารถผสมได้ตั้งแต่8 เดือนแต่มันของเฮามันน้อยเกินเนาะมันบอกให้คือมันผสมเพราะว่าน้ำนมมันจะได้น้อยต้องรอให้มันสมบูรณ์ประมาณนี้ก็ได้ละนี่คือ8 เดือนครับ6
โฮงแปะของเขาเนี่ยครับต่อโฮงเนี่ยครับมันมีขนาดประมาณเท่าไหร่นะมีขนาด6x15ครับ6x15เมตรเนาะหรือจะใหญ่กว่านี้ก็ได้แล้วแต่ครับแล้วแต่ว่าเขาจะแปลงเนาะมันบ่ตายตัวเนาะครับบ่ตายตัวเริ่มแรกนี่เขาบ่ต้องแปลงใหญ่ครับมันจะขยายขึ้นมาแปะมันจะเกิดมาเนาะเขาค่อยต่อไปค่อยต่อเติมไปเรื่อยๆอ๋อครับถามเรื่องต้นทุนครับเนาะต้นทุนนี่มันที่เขาจะทั้งไอ้ฟาร์มเนี่ยต่อโฮงเนี่ยประมาณเท่าไหร่ต่อโฮงเนี่ยถ้าผมสร้างแบบประหยัดเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณสักหมื่นปลายน้อยๆนะครับอันนี้คือประหยัดที่สุดละแรงงานของเขาเองครับผมอ๋อเขาได้จ้างไหมก่อนครับหมื่นปลายหมื่นปลาย20,000ครับแต่คือได้โฮงได้โฮงมาละครับกับเบื้องกับเบื้องเก่าเบื้องเก่าสองครับแล้วก็ซื้อแค่ไม้ดีๆที่เป็นซี่นะครับส่วนต้นทุนไอ้ปอพันแม่พันนี่เขาก็ปอพันแม่พันก็ตกตัวละ12,000ตัวละ12,000ครับเป็นตัวต้องเลยครับไอ้แพะเนี่ยเป็นไอ้นำเข้ามาหรือว่าแพะในบ้านเขาเนี่ยเป็นแท้จากห้วยห้องไคก็มีครับจังหวัดเขาเนี่ยกะครับผมอ๋อสกับแป้งก็มีครับก็ครับต้องได้เป็นอะไรอย่างครับเนี่ยส่วนเป็นแพะที่เกิดมาจากในฟาร์มเขาเนี่ยครับเป็นแพะสาวแพะสาวทั้งหมดเลยครับอ๋อไอ้ยังที่เขาว่าเขาเอาตัวแม่ไว้เนาะครับผมเอาตัวแม่ไว้ตัวผู้เขาก็ขายไปครับตัวนี้นี่อายุตัวไหนเนี่ยอายุ5-6 เดือนเนี่ยครับ5-6 เดือนครับผม5-6 เดือนนี่ก็คือยังบ่พร้อมที่จะเลี้ยงผสมครับอ๋อบ่พร้อมผสมบ่พร้อมที่เลี้ยงเนาะครับผมมันตัวมันน้อยไปมีกี่ตัวครับตอนนี้1 2 3 4 5 6 6ตัวครับผมถ้าที่นี่เขาขายเหรอครับก็น่าจะเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเพราะจะให้ได้คือมันมี3ชุดครับผม3ชุดเฮาก็มกรานี้ก็จะเกิดมาแหมหลายตัวอยู่ครับแล้วไอ้อย่างที่เฮาหันเนี่ยเป็นห้องว่าอย่างก็อย่างที่เขาหานี่เป็นสายพันธุ์อะไรครับเป็นสายพันธุ์ซาแนนเนี่ยครับซาแนนเหมือนกันครับผมเพราะป้อมันเป็นซาแนนล้วนเลยครับผมไปยืมของเขามาหมายถึงว่ายืมของเขามาผสมเนี่ยกะครับผมอ๋อก็คือในกลุ่มของเลี้ยงแพะเหมือนกันแน่นอนกลุ่มด้วยกันนะครับโอเคครับอ่ะแล้วเราไปดูในส่วนของไอติปนผลิตนมวัวเนาะนมแพะเลยเอ้ยไม่ใช่แต่เขาไปทุกในส่วนของการเลี้ยงในส่วนของห้องเลี้ยงนมแพะดีกว่าอ่ะครับเลี้ยงนมแพะมันจะเหมือนการเลี้ยงนมวัวก่อนค่ะนมแพะเนี่ยมันเหมือนกันเลยครับมันต้องเลี้ยงวันละ2เวลาเหมือนกันคือวันละ2เวลาเหมือนกันครับเดี๋ยวผมเอาแพะมาก่อนไปอันนี้คือเขากำลังจะเลี้ยงนมแปะแม่นอครับนี่ก็จะมีผู้ช่วยนะครับเป็นป้อนะครับยังวันหนึ่งนี่เขาเลี้ยงได้กี่กิโลก่อติวัดกี่วันละ20โลครับวันละ20โลต่อตัวก็ประมาณโล2โลเนาะแล้วแต่ความสมบูรณ์ของแพะแต่ละตัวเนาะครับเขาใช้เวลาเมินครับใช้เวลาตัวไหนบ่เกิน10นาทีครับเพราะว่าท่านเมินไปเนี่ยเต้านมจะอักเสบอันเดี๋ยวจะได้บอกขั้นตอนกันเลยแล้วครับเอาเลยครับครับผมเริ่มแรกครับใช้น้ำผสมคลอรีนครับอ๋อผสมคลอรีนเจือจางเอาเนาะครับแล้วก็ละเช็ดล้างเต้าให้มันสะอาดอ๋อโอ้ลักการเดียวก็วัวเหมือนกันเนาะครับผมอันนี้คือการเลี้ยงนมแพะสดๆเลยนะครับเขาจะหู้ได้เขาว่าตัวไหนพร้อมเลี้ยงตัวไหนพร้อมเลี้ยงนี่พร้อมเลี้ยงก็คือหลังคลอดอะครับครับหลังจากเราแยกลูกได้ประมาณสักอาทิตย์2อาทิตย์แล้วก็เลี้ยงได้เลยครับหลังจากเขาเจ็ดคลอรีนแล้วอันนี้คือเอาผ้าเป็นผ้าแห้งครับผ้าแห้งเจ็ดกรัมเนาะตัวหนึ่งต้องใช้ผ้า2ผืนครับอ๋อครับผมอันนี้ปกติจะล็อกคอไว้ก่อนไอ้หนองอันที่2รีดทิ้งครับไอ้อ๋ออันนี้คือรีดทิ้งครับเป็นรีดทิ้งตรงหัวมันจะมีสิ่งสกปรก
อืมนี่คือเขาเลดทิ้งไปละครับผมอันนี้คือขวดที่เขาเลดต่อจากตัวตะกี้เนาะครับผมเขาก็มาเลดต่อเขาเต็มอ๋อเขาบีบที่อะไรกะครับผมอ๋อเขาจะมาใช้เครื่องเนาะเขาใช้มือบีบเลยเนาะใช้เครื่องครับอ๋อปุ่นเขายืนนิ่งเฮ้ยบีบเนาะครับต้องใช้ขวดปากแคบนะอ๋อเพราะอย่างครับต้องใช้ขวดปากแคบเพราะว่าขนอะไรอย่างต่างๆมันจะลนลงมาอ๋อมันจะทำให้นมมีกลิ่นอืมครับก็คือขวดปากแคบนี่ก็คือมันลดการอะไรอย่างตกมาใส่นมเนาะครับอืมจะดีดหลังใส่เขาในบดีดหลังเนาะมันจะมีบางตัวนะครับอันนี้คือขั้นตอนการเลดก็คือครับผมนี่คือเรียบร้อยแล้วสองขวดครับหลังจากเขาเลดเสร็จแล้วเขาไปไว้ไหนครับเอาไปใส่ในตู้เจ๊นี่เขาเอาไปไว้ในตู้เจ๊ถอดเกลือก่อนเนาะเลดเสร็จเขาต้องนอกเย็นก่อนนอกเย็นเสร็จแล้วก็นอกเย็นนี่คือน้ำเย็นเลยหรอครับผมใส่ถุงใส่ตู้ฟิตเลยครับอ๋อครับผมโอเคนอกเย็นนี่เมินกว่าครับมันครับประมาณ10ถึง20นาทีแล้วเขาก็มาแจ้ครับผมตู้นี้ครับตู้นี่คือเป็นตู้ฟิตเลยครับฟิตแข็งเลยหรือว่าจะได้ฟิตแข็งนะครับฟิตแข็งต้องไปส่งตอนแข็งเลยอ๋อก็คือเอามาแจ้ความเย็นมาก่อนครับพอมันเย็นได้ประมาณ15ถึง20นาทีเนาะครับเฮาก็มาตู้ฟิตครับเพื่อให้มันแข็งครับแล้วก็หลังจากพาดตอนแรกเฮาไปส่งอีกครับผมแล้วนี่คืออันนี้แบบพาดเอานะครับพาดจะไหลครับผมพาดจะไหลนี่เฮาก็ทําเองหรือว่าจะได้ครับทําเองครับผมอ๋อทําเองพาดจะไหลนี่คือหมายถึงใครตอนลูกค้าคนไหนที่เอาไปเลี้ยงลูกหมาลูกแมวครับอืมครับเพิ่นแบ่งขายให้เพิ่นได้อยู่อ๋อแต่ได้บ่นักเพราะว่าตลาดของทางพุ่นก็คือที่เฮาส่งประจําอยู่เฮามีประจําอยู่แล้วครับอืมเฮาก็มีแบ่งบ้างเล็กน้อยเนาะครับผมอืมโอเคโอเคครับผมสําหรับคนที่เพิ่นสนใจอยากจะมาเลี้ยงแปะนมอย่างเฮาเนี่ยเฮาเพิ่นควรเตรียมตัวจะได้ก่อนก็ต้องเตรียมตัวแบบศึกษาก่อนตอนก่อนผมจะเลี้ยงเนี่ยผมศึกษาไว้ปีหนึ่งแล้วก็ผมก็ไปซื้อตัวรุ่นๆเนี่ยประมาณ4ตัวก่อนครับ4ตัวแล้วก็ทีเนี้ยผมใช้งบประมาณบัดนักผมเลี้ยงแล้วก็ศึกษาไปตัวเลี้ยงแล้วก็แบบเจอปัญหาก็รีบแก้ไขโดยด่วนเลยครับมันจะเขาจะได้หูหมดครับครับผมลดการสูญเสียแล้วคนที่สนใจเนี่ยผมแนะนำให้ทำมาจากตั้งแต่เล็กน้อยเนาะแบบน้อยน้อยแล้วก็ค่อยๆขยายไปเรื่อยๆครับครับมันจะได้น้อยนี่พอจะแนะนำหน่อยก่อนน้อยนี่เริ่มตั้งแต่กี่ตัวก่อนดิกี่กู้อ่ะตัวเมียเนี่ยสัก4ตัวพอครับตัวปูแห่งตัวครับอย่างถ้าผมถามเรื่องต้นทุนอ่ะจากเฮาจะเริ่ม4ตัวเนี่ยตัวปูตัวเนี่ยแล้วก็พร้อมลงเรือนเนี่ยประมาณเท่าใดครับต้นทุนที่เฮาต้องเตรียมไว้เนี่ยถ้าเป็นแปะเนาะตัวประมาณเนี่ย3,000 ถึง 4,000 เนี่ยตัวประมาณเนี่ยเนาะครับผม3,000 ถึง 4,000 ครับไอ้ลงเรือนเนี่ยเนาะลงเรือนนี่จะอยู่ประมาณ 11,000 ครับผมครับตีไป 11,000 ก็คือได้ลงเรือนใหญ่ๆอีเลยครับถ้าเฮาหาไม้เองนะครับถ้าซื้อนี่มันจะเปลืองน้อยครับก็แล้วแต่ลงเรือนของใครจะทําดีจะได้เนาะรูปแบบใดเนาะครับอย่างของเฮานี่ก็ประมาณ 12,000 ครับผมครับผมแต่หลังจากต่อเติมมานี้มีหัวใจ 12,000 แล้วครับเฮาก็ค่อยๆทําไปเนาะต่อเติมไปน้อยเนาะแล้วสําหรับคนที่สนใจอยากจะมาศึกษาหรือว่าอยากจะมาหาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนี่ยครับมาติดต่อได้ที่ไหนครับติดต่อได้ที่เพจ Facebook แพทย์นมธนาครับผมแล้วก็เบอร์โทร0655562028ครับผมปรึกษาได้ตลอดได้ตลอดครับครับผมสุดท้ายแล้วครับรายการเกษตรกรไทยสร้างรายได้นะครับเนาะก็ขอขอบคุณน้องธนาครับผมน้องธนานะครับเนาะตีมาให้ความรู้แล้วก็มาให้เฮาดูฟาร์มเนาะครับเนาะขอบคุณครับครับ